ีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอมาสปอยภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าที่สุดแสนตาตึงใจในเฉิมคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปหนีไปไหนนะครับหนังจะเล่าเรื่องราวของนายสมบัติดีพร้อมคนขับแท็กซี่กะกลางคืนที่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันไม่ว่าจะเป็นการขับรถคนเดียวการกินข้าวคนเดียวและสิ่งที่แก้เงาให้เขาเพียงอย่างเดียวก็คือการฟังวิทยุวพท.ของคุณอาธรรมรงค์และเขามักจะนั่งฝันจินตนาการไปตามละครวิทยุส่วนศิลปินเพลงที่สมบัติชื่นชอบและหลงไหลมากที่สุดก็คือครูเอื้อสุนทราภรณ์ช่วงเย็นๆก่อนจะเข้างานสมบัติมักจะไปนั่งฟังเพลงที่ชมรมลีลาศนิรันดร์เป็นประจำมันคือสถานที่เดียวที่เขาอยู่แล้วสบายใจอย่างบอกไม่ถูกมันก็เหมือนกับคนที่ปิดโลกของตัวเองเอาไว้มันเป็นโลกส่วนตัวซึ่งเขาพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในขณะที่เพื่อนๆที่เป็นคนขับแท็กซี่ด้วยกันกลับพยายามไขว่คว้าหาสิ่งใหม่ๆอยากจะรวยอยากจะทำอาชีพที่ดีกว่านี้แล้วคืนหนึ่งสมบัติก็ได้ลูกค้าเป็นสาวขายบริการเธอมีชื่อว่านวลเธอทั้งสวยและดูมีเสน่ห์แต่กลับไม่มีเพื่อนสักคนระหว่างนั่งรถนวลได้ขอให้สมบัติเปิดเพลงให้ดังๆหน่อยเพราะเธอรู้สึกว่าบทเพลงเก่าๆยิ่งฟังก็ยิ่งสบายใจสมบัติก็รู้สึกดีที่มีคนชอบเพลงที่เขาชอบฟังจากนั้นนวลก็ได้ขอให้สมบัติไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยเพราะเธอนั้นหิวและก็ไม่รู้จะไปกินร้านไหนด้วยสมบัติจึงพานวลมาร้านต้มเลือดหมูที่สมบัติมากินเป็นประจำระหว่างที่ทั้งคู่กำลังกินข้าวนวลก็ได้ถามสมบัติไปเรื่อยเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วนวลก็ได้ถามสมบัติว่าทำสิ่งเดิมๆทุกวันพี่ไม่เบื่อบ้างเหรอสมบัติก็ได้ตอบไม่เบื่อหรอกพี่ชอบแบบนี้นวลก็เลยเข้าใจก็จริงนะพี่เวลาเจอของที่ถูกใจแล้วก็ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นอีกพอสมบัติได้ฟังประโยคนั้นก็รู้สึกดียังบอกไม่ถูกนวลนั้นเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้าใจสมบัติทุกอย่างหลังจากที่กินข้าวเสร็จสมบัติก็ขับรถไปส่งนวลที่คอนโดระหว่างทางนวลได้ถามว่าพี่มารับนวลแบบนี้ทุกวันได้ไหมถ้าได้ก็ลดให้ด้วยนะสมบัติก็พยักหน้าแล้วก็แอบยิ้มคนเดียวค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เขามีความสุขที่สุดในรอบหลายปีจากที่ต้องกินข้าวคนเดียวนั่งรถคนเดียวเขากลับได้นวลมาเป็นเพื่อนพอเช้าตรู่สมบัติก็อารมณ์ดีมากทำอะไรก็มีความสุขไปหมดแถมก่อนไปทำงานก็ยังแต่งตัวซะหล่อเพราะหัวใจที่แห้งเหี่ยวมันกำลังจะกลับมาเต้นแรงอีกครั้งแล้วในตอนค่ำเขาก็ต้องไปรับนวลตามที่รับปากไว้ส่วนทางนวลที่เพิ่งรับลูกค้าเสร็จก็มีเสี่ยคนนึงถูกใจและอยากรู้จักเธอเป็นพิเศษเขาคือเสี่ยแซมเจ้าพ่ออะไรคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานนวลก็ออกมาหาสมบัติตามนัดสมบัตินั้นก็นั่งรอจนหลับอยู่ในรถนวลก็นั่งมองหน้าสมบัติแล้วก็แอบอมยิ้มจากนั้นนวลก็เคาะกระจกปลุกสมบัติสมบัตินี่ถึงกับเขินเลยครับระหว่างทางขณะที่สมบัติกำลังไปส่งนวลสมบัติก็ได้ขับรถผ่านร้านแมคโดนัลด์และเขาก็ได้บ่นออกมาว่ามันอร่อยนักเล่อไอ้แมคเมิร์กอะไรเนี่ยนวลก็ได้บอกเขาเรียกว่าแมคโดนัลด์พี่ไม่เคยกินเหรออร่อยมากเลยนะนวลเห็นว่าสมบัติไม่เคยกินเธอเลยชวนสมบัติไปเที่ยวห้างในตอนบ่ายของวันพรุ่งนี้และในวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้ไปเดินเที่ยวห้างกันนวลนั้นหยุดดูร้านชุดแต่งงานอยู่พักหนึ่งส่วนสมบัติก็ได้ยินเสียงเพลงของครูเอื้อสุนทราภรณ์ดังมาจากร้านขายแผ่นซีดีเพลงเก่าเขานั้นก็ได้แวะเข้าไปดูและเขาก็รู้สึกชอบมากอยากจะซื้อกลับสักแผ่นแต่ก็ไม่มีเงินพอออกมาจากร้านสมบัติก็หลงทางเพราะในห้างนั้นมันแสนจะวุ่นวายดีที่นวลนั้นหาสมบัติเจอแล้วก็ดูเขานิดหน่อยแล้วก็เดินพาสมบัติไปกินแมคโดนัลด์พอสมบัติได้กินเข้าไปเขาก็ชอบมันมากพอตกดึกนวลนั้นก็ได้บอกว่าเธอนั้นไม่อยากไปทำงานเธอจึงบอกให้สมบัติพาไปที่ไหนก็ได้ที่สมบัติชอบสมบัติก็ไม่รู้จะพานวลไปไหนนอกจากที่ที่เขาชอบมากที่สุดนั่นก็คือชมรมลีลาศนิรันดร์นั่นเองพอทั้งคู่ได้นั่งฟังเพลงกันสักพักนวลก็รู้สึกดียังบอกไม่ถูกมันทั้งสบายใจและอบอุ่นในเวลาเดียวกันนวลนั้นเริ่มหลงไหลในบรรยากาศเก่าๆเธอนั้นอินไปกับเพลงมากถึงขนาดเอามาร้องต่อบนรถเลยพอถึงคอนโดนวลนั้นก็เซอร์ไพรส์สมบัติโดยการแอบซื้อแผ่นซีดีอัลบั้มของครูเอื้อมาให้สมบัติสมบัตินั้นก็ดีใจมากไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำเพื่อเขาขนาดนี้มาก่อนผู้หญิงคนนี้เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแต่สมบัติ
ก็เปิดฟังไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องเล่นแผ่นแต่ก็ไม่เป็นไรแค่ได้นอนกอดมันเอาไว้ก็มีความสุขที่สุดแล้ววันต่อมาสมบัตินั้นก็บังเอิญไปเจอภรรยาเก่าของเขาเธอมีชื่อว่าเพนพอเพนเห็นหน้าสมบัติก็ดูเหมือนเธอจะกลัวเขามากแต่สมบัติก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพนสมบัติก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบและได้ถามถึงลูกว่าลูกสบายดีไหมและตอนนั้นสมบัติก็บังเอิญขับรถผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุพอเขาเห็นศพคนตายภาพความทรงจำอันแสนเลวร้ายก็ได้ผุดเข้ามาในหัวเมื่อ2ปีก่อนสมบัตินั้นได้จับได้ว่าเพนมีชู้และแอบพาชู้มามีอะไรกันในบ้านพอสมบัติมาเห็นกับตาก็เก็บอารมณ์ไว้ไม่ได้เขาได้ใช้ไขควงแทงชู้คนนั้นตายคาที่นั่นทำให้สมบัติต้องติดคุกเป็นปีๆพอออกมาเขาจึงมาทำงานเป็นคนขับแท็กซี่นั่นเองหลังจากส่งเพนเสร็จสมบัติก็ได้รับลูกค้าเป็นวัยรุ่น2คนจนสมบัตินั้นมาเจอด่านตำรวจเขาก็จอดให้ตำรวจตรวจค้นตามระเบียบแต่ภายในรถนั้นมียาเลิฟอยู่ทำให้สมบัติต้องไปให้ปากคำที่โรงพักเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้คืนนั้นเป็นคืนแรกที่สมบัติมารับนวลไม่ได้นวลก็ได้แต่รอจนเสียแสมนั้นอาสาไปส่งนวลเองนวลก็ไม่รู้จะกลับยังไงเลยต้องยอมนั่งรถไปกับเสียแสมวันต่อมาสมบัติก็ได้มารับนวลตามปกติแต่นวลนั้นไม่ยอมขึ้นรถของสมบัติเพราะเธอนั้นยังงอนเรื่องที่สมบัติไม่ยอมมารับเมื่อคืนแต่สมบัติก็เดินไปง้อจนนวลนั้นยอมมาขึ้นรถจนได้แล้วนวลก็ได้บอกว่าถ้ารอบหน้าหายไปอีกนวลจะไม่ขึ้นรถพี่อีกแล้วสมบัติก็ได้แค่ตอบพี่ขอโทษในขณะที่สมบัติกำลังไปส่งนวลสมบัติก็นึกขึ้นได้ว่านวล นั้นชอบร้านชุดแต่งงานมากเพราะวันที่ไปเที่ยวห้างนวลทำโบชัวร้านชุดแต่งงานหล่นไว้ในรถสมบัติเลยถามว่ามันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ถึงจะเปิดร้านชุดแต่งงานได้แต่นวล นั้นหลับไปแล้วเขาเลยไม่ได้คำตอบอะไรหลังจากนั้นสมบัติก็มีความคิดอยากจะหาเงินสักก้อนมาเปิดร้านให้นวลแล้วในวันต่อมากลุ่มคนขับแท็กซี่ก็ได้ชวนกันมานั่งกินเหล้ารวมทั้งสมบัติด้วยและในวันนั้นสมบัติก็ได้พบกับต๋อยเพื่อนเก่าที่เคยเป็นคนขับแท็กซี่เหมือนกันพอทุกคนได้พบต๋อยก็สงสัยว่าทำไมต๋อยถึงแต่งตัวดูดีจังต๋อยก็ได้บอกว่าเขานั้นกำลังจะรวยเพราะเขาได้ที่ทำงานใหม่มันคืองานขายเครื่องสุญญากาศที่กำลังฮิตกันในบ้านเราหน้าหมูหนึ่งในคนขับแท็กซี่ก็งงว่าไอ้เครื่องแบบนี้มันจะขายดีเหรอต๋อยก็ได้อธิบายว่างานแบบนี้มันอยู่ที่ระบบการลงทุนถ้าใครอยากจะรวยเหมือนฉันก็แค่สมัครสมาชิกเป็นตัวแทนขายค่าสมัคร 20,000 บาทแถมจะได้เงินปันผล 2,000 บาทในทุกๆ10วันด้วยพอสมบัติได้ฟังแบบนั้นก็อยากจะลองลงทุนเพื่อหาเงินไปเปิดร้านให้นวลสมบัติจึงเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีอยู่ไปลงทุนกับต่อยที่บริษัท Future Perfect และไม่ใช่แค่สมบัติเท่านั้นยังมีหน้าหมูอีกคนที่อยากจะลองลงทุนด้วยโดยหน้าหมูนั้นไปกู้เงินนอกระบบมาพอสมัครเป็นตัวแทนขายเสร็จต่อยก็ได้บอกว่าแค่นี้ก็นอนรอรับเงินปันผลได้เลยทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยแต่พอ10วันผ่านไปหน้าหมูกับสมบัติก็ไม่ได้เงินตามที่ต่อยบอกสักทีทั้งคู่เลยเดินทางมาหาต่อยที่บริษัทแต่ปรากฏว่าบริษัทนั้นปิดกิจการไปแล้วและพนักงานทุกคนก็หายไปหมดสรุปคือบริษัทนี้มันโกงเอาเงินลงทุนของทุกคนไปหมดแล้วหน้าหมูก็ถึงกับสุดเพราะเงินที่กู้มามันคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตส่วนพวกเจ้าหนี้ก็กำลังตามทวงแกอยู่สมบัตินั้นก็ไม่ได้พูดอะไรและก็รีบไปรับนวลตามปกติพอมาส่งนวลถึงคอนโดจู่ๆนวลก็ได้ให้สมบัติกอดเธอหน่อยสมบัติก็ไม่กล้านวลเลยเดินเข้ามากอดเองเลยแล้วนวลก็ได้ขอให้สมบัติจูบเธอหน่อยแต่สมบัติก็ไม่ทำนวลเลยเสียใจที่สมบัติทำท่าทางรังเกียจเธอนวลจึงเดินขึ้นคอนโดไปแต่จริงๆแล้วสมบัติแค่ไม่กล้าเพราะเขานั้นกำลังผิดหวังที่หาเงินมาให้นวลไม่ได้หลังจากนั้นสมบัติก็ได้ขับรถส่งลูกค้าตามปกติและแล้วก็เหมือนโชคจะเข้าข้างสมบัตินั้นเจอกระเป๋าเงินของลูกค้าหล่นอยู่ท้ายรถแถมมันยังมีเงินสดอยู่เป็นจำนวนมากสมบัตินั้นเริ่มลังเลจะเก็บไว้เองแล้วนำไปให้นวลดีไหมแต่คนดีก็คือคนดีครับสมบัติตัดสินใจนำเงินไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเจ้าของกระเป๋าก็มาที่โรงพักสารวัตรก็แนะนำคุณลุงเจ้าของกระเป๋าให้สมบัติรู้จักคุณลุงคนนี้มีชื่อว่าลุงเอื้ออาทรแล้วลุงเอื้อก็ได้พูดชมสมบัติแถมยังให้เงินสมบัติไว้อีกรับเงินก้อนนี้ไว้นะเพื่อเป็นหลักฐานว่าคนทำดีย่อมได้ดี
จำไว้นะอย่าหยุดดีสมบัตินั้นดีใจมากเพราะเขานั้นได้เงินมาเยอะพอสมควรสมบัติเลยตั้งใจจะเอาเงินไปให้นวลวันต่อมาสมบัติกำลังรีบไปรับนวลแต่ก็มีวัยรุ่น2คนมาขอให้เขาไปส่งที่บางกะปิหน่อยสมบัติก็พยายามปฏิเสธแต่วัยรุ่น2คนนี้ก็ไม่ฟังแล้วก็พากันขึ้นรถเลยทำให้สมบัติไม่มีทางเลือกต้องรีบพา2คนนี้ไปส่งวัยรุ่น2คนนี้ก็ได้บอกเส้นทางไปในจุดที่ทั้งมืดทั้งเปลี่ยวและเหมือนโชคดีจะมาแค่แป๊บเดียวเพราะวัยรุ่น2คนนี้มันหลอกพาสมบัติมาเพื่อจะปล้นเงินพวกมันได้ค้นกระเป๋าของสมบัติจนเจอเงินที่ลุงเอื้อให้มาสมบัติก็พยายามขัดขืนแต่สุดท้ายเขาก็สู้ไม่ไหวสมบัตินั้นโดนทุบหัวอย่างแรงจนสลบไปและเหตุการณ์นี้มันสอนให้เรารู้ว่าคนทำดีก็ไม่ได้ดีเสมอไปส่วนทางนวลก็ได้แต่รอแล้วก็รอแต่สมบัติก็ไม่มารับนวลสักทีจนเป็นเวลาหลายวันทำให้คนที่คอยไปรับไปส่งกลายเป็นเสียแซมแทนจากการที่นวลต้องอยู่ห่างสมบัติเป็นเวลาหลายวันทำให้นวลตัดสินใจกลายเป็นเมียเก็บของเสียแซมอย่างเต็มตัวเพราะเสียแซมนั้นให้เธอได้ทุกอย่างคอนโดใหม่รวมทั้งค่าใช้จ่ายทุกอย่างแม้แต่ร้านชุดแต่งงานที่เธออยากจะเปิดเสแสมก็ให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังเฝ้าคิดถึงสมบัติอยู่ทุกวินาทีเพราะเธอยังคงฟังเพลงที่สมบัติชอบกินลูกอมโบตันที่สมบัติชอบกินอยู่ตลอดแต่สุดท้ายเสแสมก็โดนคู่แข่งทางธุรกิจจ้างคนมายิงตายคารถทำให้นวลต้องกลับมาอยู่ตัวคนเดียวอีกครั้งจนได้ผ่านไปหลายวันสมบัติก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ได้พบข่าวร้ายว่าน้าหมูนั้นถูกพวกเจ้าหนี้ฆ่าทิ้งไปแล้วจากนั้นสมบัติก็ได้ไปรับนวลแล้วก็หวังลึกๆว่านวลจะยกโทษให้ที่เขามาได้มารับหลายวันสมบัติก็รอแต่นวลก็ไม่ออกมาจากร้านสักทีเขาจึงเดินเข้าไปถามคนในร้านว่านวลกลับหรือยังครับนั่นทำให้เขารู้ว่านวลได้ลาออกไปแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่คอนโดหรูอีกด้วยสมบัติจึงขอที่อยู่คอนโดใหม่ของนวลพอสมบัติไปถึงเขาก็เข้าไปไม่ได้เพราะไม่มีบัตรผ่านประตูแถมยังโดนพวกยามจับโยนออกมาอีกหลังจากที่ไม่ได้เจอนวลเลยสมบัติก็ยังต้องใช้ชีวิตตามเดิมแล้วเขาก็ตัดสินใจเขียนจดหมายถึงสถานีวพท.เพราะเขานั้นอยากได้ยินเสียงของคุณอาธรรมรงค์อ่านจดหมายของเขาออกอากาศสดๆบ้างมันคงจะมีความสุขมากแต่ยิ่งเขียนส่งทางสถานีก็ไม่เคยอ่านจดหมายของเขาเลยทำให้สมบัติเดินทางเอาจดหมายไปส่งให้สถานีเองแต่ทางสถานีก็ได้บอกว่าให้อ่านสดๆไม่ได้หรอกเพราะที่ออกอากาศอยู่มันก็แค่เทปเสียงที่อัดไว้ล่วงหน้าเท่านั้นสมบัติก็รู้สึกใจสลายจนเข่าทรุดทำให้จดหมายหล่นอยู่ที่พื้นสมบัติก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ทุบวิทยุทิ้งเพราะเขาไม่เหลืออะไรแล้วแม้กระทั่งรายการที่ชอบก็ยังหักหลังเขาเลยและในตอนค่ำสมบัติก็ได้พบกับลุงเอื้ออีกครั้งลุงเอื้อก็ได้บอกให้สมบัติไปส่งที่โรงแรมม่านลูดหน่อยพอถึงโรงแรมลุงเอื้อก็ได้ใช้ยาสลบโปะหน้าสมบัติจนเขาสลบไปพอสมบัติฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเขานั้นโดนมัดไว้กับเตียงส่วนบรรยากาศภายในห้องก็ตกแต่งอย่างกับห้องวิทยาศาสตร์แล้วลุงเอื้อก็ได้โผล่มาพร้อมด้วยสภาพร่างกายที่ติดอุปกรณ์ยื้อชีวิตเต็มไปหมดนี่มันคนเหล็กหื่นชัดๆลุงเอื้อก็ได้บอกสมบัติว่าทำให้พี่มีความสุขหน่อยนะเธอเป็นคนดีก็อย่าหยุดดีสิจ๊ะสมบัตินั้นดิ้นสุดชีวิตจนมือของเขาหลุดออกจากเชือกแล้วเขาก็ได้ใช้ของมีคมแทงเข้าที่หน้าอกของลุงเอื้อจนลุงแกเสียชีวิตทันทีสมบัตินั้นรู้ตัวดีถ้าเขาฆ่าคนตายอีกยังไงก็ต้องติดคุกแต่ก่อนจะติดคุกเขาขอทำอะไรเพื่อคนที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือการเอาเงินทั้งหมดของลุงเอื้อไปให้นวลเปิดร้านชุดแต่งงานสมบัตินั้นแอบเข้าไปในคอนโดในตอนที่ลูกค้าคนอื่นเปิดประตูทิ้งไว้และพอไปถึงหน้าห้องปรากฏว่านวลนั้นไม่อยู่สมบัติเลยทิ้งซองเงินและโบชัวร้านชุดแต่งงานไว้แล้วรีบหนีเพราะพวกยามกำลังตามจับเขาพอหนีพวกยามลงมาได้สมบัติก็มาเจอตำรวจที่กำลังตรวจรถของเขาเพราะเรื่องการตายของลุงเอื้อนั้นกลายเป็นข่าวดังไปทั่วแล้วพอสมบัติเห็นตำรวจก็รีบวิ่งหนีอย่างไม่มีจุดหมายพวกตำรวจก็ไล่ตามแบบไม่ให้พักหายใจแต่ยิ่งหนีสมบัติก็รู้สึกว่าเขาจะหนีไปทำไมเพราะสิ่งที่อยากทำก็ได้ทำไปแล้วนั่นคือการช่วยคนที่เขารักนั่นเองสมบัติจึงหยุดวิ่งและยืนนิ่งอยู่กลางถนนแล้วตอนนั้นเองก็มีรถจากไหนไม่รู้ขับเข้ามาด้วยความเร็วแล้วชนสมบัติ
จนตัวทารุเข้าไปในร้านเกมร้านหนึ่งทำให้สมบัตินั้นโดนจับในที่สุดส่วนทางนวลที่กำลังกลับคอนโดก็สังเกตเห็นกลุ่มคนที่กำลังยืนมุงดูคนถูกรถชนพอกลับมาถึงห้องนวลก็ได้พบกับซองเงินที่สมบัตินำมาให้แล้วก็ยังมีโบชัวที่นวลทำหล่นไว้ในรถแท็กซี่มันทำให้นวลรู้ว่าคนที่เอาเงินมาให้ก็คือสมบัตินั่นเองจากนั้นนวลก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดวันเวลาก็ได้ผ่านไปเป็นปีๆนวลนั้นก็คิดถึงสมบัติอยู่ตลอดเวลาเธอนั้นไปกินข้าวร้านต้มเลือดหมูเป็นประจำแล้วก็ฟังวิทยุของคุณอาธรรมรงค์อยู่ตลอดแล้วนวลก็ได้เปิดร้านชุดแต่งงานเป็นของตัวเองตามที่ฝันไว้ในวันหนึ่งนวลต้องเอาชุดแต่งงานไปส่งแต่รถก็ติดมากแถมแท็กซี่ที่เธอนั่งไปก็ได้ขอให้เธอลงจากรถเพราะเขานั้นต้องรีบเอารถไปส่งนวลจึงต้องยอมลงแล้วหารถคันใหม่แทนแท็กซี่ก็ส่งนวลที่หน้าร้านซีระอิเล็กทรอนิกส์แล้วระหว่างที่นวลกำลังรอรถนวลก็ได้ยินเสียงเพลงของครูเอื้อสุนทราภรณ์ดังมาจากข้างหลังแล้วพอเธอหันไปเธอก็ได้พบกับสมบัติที่ตอนนี้ทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องซีดีทั้งคู่ได้พบกันอีกครั้งชายหญิงที่เติมเต็มกันและกันความรักที่บริสุทธิ์ในสังคมจอมปลอมที่สมัยนี้หาไม่ได้อีกแล้วทั้งสมบัติและนวลมันคือสิ่งที่บ่งบอกให้คนดูรู้ว่าความรักมันคืออะไรแล้วหนังของเราก็ได้จบลงท่ามกลางบทเพลงป้องใจรักของครูเอื้อสุนทราภรณ์เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเฉิมแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.1 คะแนนส่วนคะแนนจากเว็บมะเขือเน่าไม่มีการให้คะแนนใดๆเกล็ดความรู้เล็กน้อยข้อที่1รถแท็กซี่ที่สมบัติขับมีป้ายทะเบียนทน2514เลข2514เป็นปีเกิดของผู้กำกับคงเดชจตุรันรัศมีข้อที่2บทเอื้ออาทรแก่เฒ่าผู้โดยสารรถแท็กซี่ของสมบัติถูกวิจารณ์ว่าล้อเลียนครูเอื้อสุนทราภรณ์เพราะทางทีมงานได้ใช้นักแสดงที่หน้าคล้ายครูเอื้อจนเกินไปจึงโดนแฟนเพลงของครูเอื้อทักท้วงและตำหนิเป็นอย่างมากและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ